ประเทศไทยครับเสาแรกครับนั่นคือเสาของรัฐบาลครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยครับเรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเดินหน้านโยบายที่สำคัญที่เราสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่และเป็นโอกาสของพี่น้องคนไทยทุกคนครับเสาที่สองครับมีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเสาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับเราจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางจำกัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเราจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งครับและเสาที่3ครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามารวมตัวกันวันนี้ครับเสาที่3ที่ผมจะพูดถึงนั่นคือพรรคเพื่อไทยครับเราจะเป็นศูนย์กลางของทั้งรัฐบาลและสภาประสานการทำงานของทั้งสองเสาให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันพรรคเราจะเป็นพื้นที่รวบรวมพี่น้องประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันครับอุดมการณ์ที่มี DNA มาอย่างยาวนานมาจากพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและถ่ายทอด DNA เหล่านี้มาถึงพรรคเพื่อไทยครับแน่นอนครับพรรคพวกเราจะเป็นแกนนำของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยพวกเราคือพรรคเพื่อไทยครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยทุกครั้งที่พวกเราเป็นรัฐบาลขอบคุณครับวันนี้ผมตื่นตันใจจริงๆผมตื่นตันใจมากมีพี่น้องให้การสนับสนุนมากขนาดนี้คือพรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่นำการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าการทำนโยบายให้สำเร็จคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีตลอดตั้งแต่ไทยรักไทยถึงว่าตอนนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีแต่เราไม่เคยทิ้งหัวข้อนั้นๆไปเราพยายามทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเราพยายามให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนคอมเมนต์ในสิ่งที่เราจะทำเพื่อขอให้ทุกคนได้อกรีร่วมกันแล้วก็ทำให้มันสำเร็จอิงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังมีตรงนี้อยู่ยืนยันครับผมรักประเทศชาติผมมีความต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยปวงชนเพื่อปวงชนใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นคนเกิดบ้านนอกแล้วเราก็เห็นชีวิตคนต่างจังหวัดกลับบ้านทีก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงชาวบ้านก็ยังลำบากยากจนยังต้องเก็บเงินสะสมไว้รักษายามเจ็บป่วยพอเรามาเป็นนักธุรกิจเราก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยจนเรามาถึงความสำเร็จเราก็เลยคิดว่าเราทำให้ครอบครัวเรามีฐานะได้ดีได้เราก็น่าจะเอาหลักการเดียวกันเนี่ยไปขยายผลทำให้ทั้งประเทศดีขึ้นได้ก็เลยคิดว่าช่องทางที่ดีที่สุดก็คือการเข้ามามีอำนาจทางการเมืองไม่งั้นก็คงทำไม่ได้ถ้าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคใหญ่ที่ประกอบไปด้วยส.ส.มีผู้บริหารพรรคสตาฟในพรรคที่แต่ละคนแต่ละหน่วยเนี่ยทำงานกันมานานมากบางคนนี่อิงว่า20กว่าปีนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดย์วันเข้ามาบางคนมาระยะกลางๆหรือสั้นก็ตามเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความสำคัญกับพรรคมากที่สำคัญวอเตอร์ของเราวอเตอร์ที่เลือกเรามาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ไทยรักไทยผ่านวิกฤตใดๆก็พร้อมเข้าใจจนมาถึงวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ยังเลือกเราอยู่มันเป็นจุดที่
ทำให้เรารู้ว่าเราตัวเราเนี่ยแพทองธารชินวัตรเนี่ยเข้ามาพรรคเพื่อไทยเพื่ออะไรถึงเวลานี้แล้วล่ะที่แพทองธารชินวัตรอยากทำเพื่อพรรคเพื่อไทยและเพื่อคนที่สนับสนุนพรรคเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามคนเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเรื่องเศรษฐฐานะเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญคนเราต้องมีกินมีใช้ผมไม่ปฏิเสธว่าผมมีพอผมไม่ปฏิเสธว่าครอบครัวผมสบายกายไหมสบายกายไม่สบายใจไหมไม่สบายใจเรื่องของประเทศชาติเพราะเราอยู่ที่สูงสุดของพีระมิดเนี่ยเราอยู่บนบ้านใหญ่ๆแต่รอบๆเป็นคนที่ไม่มีความสุขมันเป็นจุดผลักดันสำคัญที่อยากให้เข้ามาแล้วก็นำความเปลี่ยนแปลงมาให้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นในทุกๆมิติไม่ใช่แค่เงินในกระเป๋าอย่างเดียวก็อยากเข้ามาช่วยผลักดันตรงนี้อยากเข้ามาช่วยในการมีการทำการเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองก็คิดว่าในอายุขนาดนี้ก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าก็สะสมประสบการณ์มามากพอสมควรได้เห็นอะไรมามากไม่ตัดสินใจโดยพละการคอยให้ทุกๆเหตุการณ์มันสุกก่อนแล้วค่อยทำไปนะครับคือพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นที่รวมของความคิดของคนที่ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองโดยหลักการโดยทฤษฎีมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประกาศว่าจะเข้ามาทำอะไรให้บ้านเมืองจุดยืนของพรรคตัวเองคืออะไรนั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นในสมัยโน้นที่เราตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆเนี่ยพรรคการเมืองมาจากการเมืองที่ไม่แข็งแรงจนรัฐธรรมนูญปี2540ออกมาเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองเก่าๆปรับตัวไม่ทันและผมก็ตั้งพรรคขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เราก็มองเห็นว่าพรรคการเมืองจะได้เป็นพรรคการเมืองสักทีวันนี้ต้องถามว่าคนที่ออกแบบการเมืองของประเทศไทยเนี่ยต้องการอะไรถ้าต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีให้มีการแข่งขันกันทำความดีให้ประชาชนเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540การเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้เราสะท้อนตัวเองหลายอย่างได้ทราบแรงกดดันได้ทราบเงื่อนไขได้ทราบสิ่งที่มันเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะว่าอิงเองนำพรรคหาเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของอิงแล้วการแพ้เลือกตั้งเราเบรมตัวเองก่อนแล้วแหละอันดับแรกเนาะแต่เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ไหวคนอื่นจะไหวไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบที่จะดูแลตัวเองดูแลจิตใจแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้เพราะเรากำลังช่วยคนในพรรคเรากำลังซัพพอร์ตคนที่เรารักอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราโอเคเราก็ไปต่อแล้วเราก็พร้อมที่จะบอกคนในพรรคว่าเอ้ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบนี้นะเราก็ไม่ได้ชอบระบบแบบนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งเราก็ฟอร์มรัฐบาลไม่สำเร็จนั่นก็คือบทเรียนหนึ่งของเรามาวันนี้เรามาเป็นอันดับสองห่างกัน10ที่นั่งตอนนั้นที่ยังไม่ถึงหน้าที่ของเราเราก็ซัพพอร์ตเต็มที่เพราะเราก็รู้ว่าเราเคยพักอันดับหนึ่งมาแล้วฟอร์มไม่ได้มันเป็นยังไงอ่ะแต่พอโอเคตอนนั้นก็จบไปมันฟอร์มไม่สำเร็จเนาะมันก็มาถึงเราถึงเราก็ต้องฟอร์มไม่สำเร็จคือวันนี้พรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงถ้าจำได้ว่าไทยรักไทยเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เรื่องระบบของประกันสุขภาพเรื่องของการเอาเงินจากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปแล้วก็เรื่องของการดูแลสินค้าเกษตรทุกๆเรื่องมันเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยรักไทยทำวันนั้นและเพื่อไทยก็ทำมาต่อเนื่องแล้ววันนี้เพื่อไทยกำลังจะทำเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไอ้นี่คือโทษนะโคตรใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกมันหมุนไปโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนโยบาย Digital Wallet เนี่ยนะครับก็วันที่10เมษายนนี้ก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการรถแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะได้รับเงินสู่กระเป๋าพี่น้องประชาชนเนี่ยภายในปลายปีนี้นะครับถ้าเราจินตนาการดูว่าถ้าเกิดมีเงินเข้าไปสู่กระเป๋าทุกคนเนี่ย10,000บาท50ล้านคน500,000ล้านบาทถ้าเกิดท่านเป็นห้างร้านท่านเป็นอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการผลิตงานเนี่ยผลิตสินค้าออกมาเนี่ยท่านจะผลิตสินค้าไหมสมมติว่าที่1ตุลามีเงินเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยผมว่าทุกคนผลิตหมดผลิตก็เกิดอะไรเกิดการซื้อวัตถุผลิตเกิดการจ้างงานมันจะเกิดการสึนามิของเศรษฐกิจกลับเข้าเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน้าที่ที่เราให้ความสำคัญที่ทำไม่จบก็มีหลายเรื่องอย่างเรื่องของ30บาทเนี่ยมันต้องทำต่อให้จบทำถึงกระบวนการป้องกันไม่ใช่รักษาอย่างเดียวต้องป้องกันเพื่อให้สุขภาพคนไทยดีและมีอายุยืนนานเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นนโยบายหลักของพรรคไทยรักไทยมานานเป็นระบบ healthcare system ซึ่งพูดได้เต็มปากว่าเกือบดีที่สุดในโลก
ระดับท็อปๆของโลกรัฐบาลนี้ก็ให้ความสำคัญเราจะมีการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรค cover โรคได้มากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นบัตรใบเดียวไปรักษาทุกที่ประหยัดเวลาในการไปหาหมอไม่ต้องเข้าคิวนานไม่ต้องลางานครึ่งค่อนวันแล้วก็เรื่องกองทุนหมู่บ้านก็ทำไม่จบแต่เขาก็ไปทำเละเทะไปเปลี่ยนเอาเซ็นเตอร์ไลน์หมดคือถ้าให้ข้าราชการทำเมื่อไหร่หรือทำให้นักการเมืองที่จะหาผลประโยชน์ทำเมื่อไหร่เนี่ยก็จะดึงเข้าหาส่วนกลางดึงเข้าหาอำนาจตัวเองความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือการกระจายอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจเองในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะคือการกระจายอำนาจที่ถูกต้องต้องให้ประชาชนเขาตัดสินใจเองอย่าไปคิดว่าเราเก่งกว่าเขาวันนี้เช่นว่าเอาตั้งงบมาจากส่วนกลางสั่งให้ไปทำโน่นทำนี่คุณกำลังทำสิ่งที่เขาไม่ต้องการอ่ะเรื่องนี้พูดกันมาตั้งแต่ผมไม่เด็กนะวันนี้ผมจะลอยอยู่แล้วเนี่ยยังพูดกันอยู่เลยมนุษย์เนี่ยนะเกิดมาที่นิวยอร์กกับเกิดมาที่อำเภอคำชะอีสมองใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โอกาสต่างๆของเขาเนี่ยมันต่างกันคนอยู่ที่นิวยอร์กก็เลยดูเหมือนฉลาดกว่าคนอยู่คำชะอีแต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นเท่ากันใกล้เคียงกันแต่เราไม่ให้โอกาสเขาเราดึงโอกาสออกจากชนบทเพื่อมาเสริมสร้างโอกาสในเมืองอย่างเดียวซึ่งมันต้องสมดุลกันหน่อยระบบทุนนิยมที่ไร้ความเมตตาธรรมจะไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขได้แล้วคุณบอกว่าผมไม่ชอบทุนนิยมแต่มันเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมทั้งโลกนะ whether you like it you have to learn how to live with it soft power เนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เราจัดตั้งคณะกรรมการได้แล้วนี่นะคะมีเอกชนเข้ามาตั้งเป็นประธานอนุกรรมการ11สาขาทั้งหมดแต่ละสาขาเนี่ยก็เริ่ม kick off ในแผนงานต่างๆและแน่นอนค่ะว่าเราพยายามจะทำให้คนไทยมีรายได้จากสิ่งอื่นๆมากกว่ารายได้ที่ fix อยู่ในปัจจุบันเพื่อจะให้ทุกๆคนเนี่ยพ้นขีดของความยากจนถ้าเรา fix อยู่ในอาชีพที่มีอยู่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีรายได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มสกิลการอัพสกิลรีสกิลที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยใน O-Force One Family One Soft Power นะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีสกิลมากพอที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองบางคนอาจจะมีสกิลมากพอที่จะแข่งขันในระดับหมู่บ้านระดับจังหวัดจนไปถึงระดับประเทศและก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นี่คือสิ่งที่เรามองไว้อันนี้คือเป็นสิ่งที่นโยบาย Soft Power ตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อทำให้รายได้ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในชีวิตครับคือเวลาที่อิงสื่อสารเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับต่างประเทศเป็นสิ่งที่เราอ่ะใจฟูมากๆนะมีทั้งเกาหลีใต้นะคะอเมริกาจีนอีกหลายประเทศที่เข้ามาคุยกับเราโดยหัวข้อซอฟต์พาวเวอร์นี่เลยอยากที่จะร่วมมือกับเราอยากที่จะให้ความรู้อย่างอเมริกาเองพูดเรื่องของภาพยนตร์อิงก็ถามเลยว่าเราจะส่งคนไปเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเขาบอกว่าเขาสามารถเอาคนเขามาสอนเราได้เอาคนจากฮอลลีวูดมาสอนโอ้โหพี่รู้สึกว่าเขายินดีที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลไม่เคยทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงจังเท่านี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติเขาเห็นแล้วว่าเราจริงจังแล้วอิงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอกชนอีกหลายๆอย่างเข้ามาคุยกับเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพต่างๆหนังสือที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเข้ามาคุยกับเราคือเขามองเห็นแล้วว่าอันนี้จะเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมของเขาจริงๆเรามีแผนที่จะใช้พลังงานสะอาด 50% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี2040ซึ่งอีกประมาณ16ปีข้างหน้าอันนี้คือจุดขายสำคัญที่สุดในการที่ดึงดูดคนมาลงทุนในประเทศไทยเพราะถ้ากับลงทุนปั๊บใช้ฐานไทยเป็นผลิตสินค้าไม่เป็นรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์พาร์ทต่างๆเนี่ยเราส่งออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตของเหล่านี้เนี่ยกลับเข้าไปประเทศอื่นก็จะโดนภาษีตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เขาก็มีความดีใจที่จะย่องมาลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ EV นี่มาเต็มไปหมดเลยแบรนด์จีนนี่มาเกือบ10แบรนด์แล้วนะครับสมัยก่อนเราเป็น Detroit of the East เรามี ICE คือรถสันดาป Toyota Honda Isuzu และสันต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มาลงทุนมากผมก็บินออกไปเจรจาบอกว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ทอดทิ้งท่านท่านต้องการอะไรท่านบอกมานะครับปัจจุบันนี้ก็ให้ความสบายใจญี่ปุ่นก็ลงทุนเพิ่มอีกตั้ง150,000ล้านซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีตรงนี้เรื่อง Data Center ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่จะให้ประเทศไทยพัฒนาทางด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นของจีนโฮเวยก็สนใจ Microsoft Google AWS ของสหรัฐอเมริกาก็สนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยผมมั่นใจว่าทีมของเราเนี่ยทีมไทยแลนด์ที่เราประกอบไปด้วยหลายๆภาคส่วนเนี่ยเรามีความสบายใจมากว่ายังไงก็ลงทุนแน่นอนเรื่องของพาสปอร์ตเองเนี่ยเราแรงอยู่ระดับต่ำมากเพราะว่าเราไม่มีการไปเปิดประเทศไม่มีการไปเจรจาเรื่องวีซ่าฟรีนะครับปัจจุบันนี้เราทำไปแล้วกับเมืองจีนนะครับประเทศจีนก็ทำกับอินเดียคาซัคสถานนะครับแล้วก็ทำกับเชงเก้นซึ่งเราให้ความสำคัญตรงนี้มากการเดินทางไประหว่างประชาชนกับประชาชนเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนได้เรื่องการท่องเที่ยวของสองประเทศก็จะดีขึ้น not to mention เรื่องของการที่เรานักธุรกิจสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
เป็นการไปกระจายธุรกิจไปการไปเจรจาการค้าได้ดีขึ้นทำให้มีการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องได้อย่างดีขึ้นพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องเข้าใจว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นการ reach out หรือการเข้าถึงประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญจะเข้าถึงด้วยทางกายภาพหรือทางด้านสื่อก็ต้องเข้าถึงเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่ไม่เข้าถึงประชาชนแล้วก็แน่นอนสะท้อนปัญหาประชาชนในสภาได้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารก็อยากให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ย1ก็คือการเข้าถึงประชาชน2การทำงานในสภาให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดหัวใจคือถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นนักการเมืองที่รักประชาชนประชาชนเดี๋ยวนี้มองตาเราก็รู้ว่าเรามีเมตตาธรรมหรือเราเป็นคนซึ่งถือตัวไม่สนใจชาวบ้านอะไรเงี้ยเขามองออกเป็นนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับความรู้สึกของชาวบ้านจะมาเสแสร้งไม่กี่วัน1เดือนตอนจะเลือกตั้งเขารู้ไว้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับชาวบ้านให้ได้อย่างอิงเองเนี่ยอิงคิดว่าอิงเป็นผู้นำของทุกคนในพรรคและอิงต้องการเข้าใจคนในพรรคอิงก็ต้องการเข้าใจโหวตเตอร์อิงรู้สึกว่าการที่อิงจะนำได้เนี่ยไม่ใช่ใครๆก็ได้ที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ฉันจะเดินไปทางนี้ทุกคนเดินตามฉันนะอิงว่า mindset นั้นเนี่ยจะทำให้คนที่ตามเหนื่อยแล้วก็วันหนึ่งก็จะไม่อยากตามแล้วอิงอยากเป็นผู้นำที่เข้าใจคนทุกๆคนทุกๆกลุ่มเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมแล้วก็นำเข้าไปและอิงอยากให้คนที่เดินตามอิงอ่ะมีความสุขในการเดินตามอิงรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมีส่วนร่วมนี่คือสิ่งที่อิงรู้สึกว่าเรานำคนเดียวไม่ได้เรานำเพราะว่าเราอยากจะนำมันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันพรรคเพื่อไทยจะยิ่งใหญ่ไม่ได้ถ้าขาดบุคคลหรือแผนกใดแผนกหนึ่งที่กำลังทำเพื่อพรรคอยู่ตอนนี้สำคัญที่สุดอ่ะผมว่าทุกคนมีศักยภาพนะครับทุกภาคส่วนมีศักยภาพหมดแต่ว่าต้องการการ drive ต้องการผู้นำที่สามารถดึงเอาศักยภาพของคนเหล่านั้นออกมาให้ได้เพราะว่า stakeholder ต่างกันถ้าเกิดอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยเราก็มีแค่พนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นแล้วก็สังคมแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นนายกเนี่ยคุณมีตั้งหลายภาคส่วนมีราชการสถาบันความมั่นคงทหารผู้สื่อข่าวมี NGO มีประชาชนมีส.ส.นะครับมีหน่วยงานอิสระแค่เวลาทำอะไรมันก็ต้องคำนึงถึงในแง่ของภาพรวมให้เยอะขึ้นวิธีการพูดจาก็ต่างกันไปนะครับก็จะตรงไปตรงมามากนักเกินไปก็ไม่ได้แน่นอนครับคนขับเคลื่อนก็คือข้าราชการข้าราชการไทยก็มีศักยภาพแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ aggressive ในแง่ของการเร่งทำงานออกไปผมมั่นใจครับว่านายกเศรษฐาเนี่ยนำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มากการบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จำเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคนบ้านนอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพอันนี้ก็จุดอ่อนมันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วง transition หรือช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มันมีหลายพรรคอย่างนี้นายกเศรษฐาน่าจะทำได้ดีเพราะความมีประสบการณ์ผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคน outgoing คือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมแล้วก็เขาก็เรียนรู้จากแม่จากพ่อมาเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กมาทั้งสองทางผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามี DNA แม่เลยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมด้วยอิงเชื่อว่าการทำนโยบายให้สำเร็จคือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีตลอดตั้งแต่ไทยรักไทย
กับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านแพทองธารชินวัตรประธานคณะกรรมการทำงานสาขาพรรคสมาชิกพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคที่เป็นที่รักยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพทุกท่านนะครับสภาที่เข้มแข็งก็คือรัฐบาลที่เข้มแข็งนิยามนี้คือข้อเท็จจริงของรัฐบาลที่เป็นเสรีประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาการบริหารประเทศทั้งสองสถาบันต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีผลประโยชน์สูงสุดคือประชาชนเพราะประชาชนคือหัวใจอุดมการณ์ที่สำคัญของพรรคการเมืองย้อนกลับ ไปในรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคไทยรักไทยหลายท่านที่อยู่นี่คงจำได้ในปี44ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆไม่ว่า30บาทที่รักษาทุกโรคได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกองทุนหมู่บ้านการปราบปรามยาเสพติดและอีกมากมายที่สร้างความเชื่อมั่นและความสุขให้คนไทยทั้งแผ่นดินทำให้พรรคไทยรักไทยไปนั่งในหัวใจของประชาชน ที่สปัจจัยสำคัญที่สุดในขณะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไปที่ไหนคนเรียกร้องถึงพรรคไทยรักไทยปัจจัยสำคัญเพราะมีฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้มแข็งด้วยจำนวนส.ส.ของพรรคไทยรักไทยขณะนั้นเกินครึ่งหนึ่งของสภายังผลให้พรรคไทยรักไทยสามารถปฏิรูประบบราชการหลายกระทรวงแก้ปัญหาแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการลงทุนแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขส่งผลให้การเลือกตั้งในสมัยที่ถัดมาสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทย377เสียงครับพี่น้องครับนั่นคือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้แม้ว่าเรามีเสียงเกินกึ่งของสภาแต่ว่าเราไม่ใช่พรรคเดียวยังมีพรรคร่วมรัฐบาลทำให้การทำงานลำบากมากขึ้นถึงจำนวนส.ส.มีแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะของสภาเราสามารถดำเนินการได้แต่ว่าการทำงานแบบนี้ร่วมกับหลายพรรคการเมืองเป็นการท้าทายอย่างยิ่งนะในการทำหน้าที่ภายในพรรคและพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายยังต้องสร้างเอกภาพร่วมกันทั้งต้องขยายในการแก้ปัญหาการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่บ่อยครั้งครับรับปากและไม่ทำตามอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราปวดหัวมากทั้งร่างที่ตกลงกันแล้วกลไกในการเมืองปัจจุบันครับการปรับตามความรวดเร็วในการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆสามารถนำไปโจมตีได้อย่างรวดเร็วการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำไปสู่สาธารณชนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำการเมืองในอนาคตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรได้มีนโยบายการจัดตั้งส่วนประสานทางการเมืองและกิจการสภาทั้งในส่วนวิชาการและฝ่ายสื่อสารขึ้นในพรรคเพื่อไทยแล้วในขณะนี้ครับขอเสียงปรบมือครับหัวหน้าพรรคเราครับเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสังคมสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอภิปรายของผู้แทนเราและสื่อสารทำความเข้าใจโดยตรงกับพี่น้องประชาชนป้องกันการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นการใส่ร้ายหน้าที่สำคัญอีกส.ส.สำคัญอีกอย่างหนึ่งของส.ส.ในปัจจุบันคือการลงพื้นที่ไปพบปะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนด้วยตนเองซึ่งในการเข้าหาประชาชนในปัจจุบันนั้นมีหลายวิธีนะครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์ยิ่งช่วงนี้ถ้าลงพื้นที่ทราบเลยครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรอนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะทำให้เขาแก้ไขปัญหาความยากจนและอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีครับการสื่อสารออนไลน์ทำให้ครบทุกแพลตฟอร์มเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อได้ฟังปัญหานำมาอภิปรายในสภาซักถามในสภาแล้วนำผลจากได้การหารือไปแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาลสื่อสารให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบประชาชนจึงเห็นความมุ่งมั่นการทำงานที่เข้มแข็งทั้งในพื้นที่และในสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อไหร่ที่ผลงานของรัฐบาล
หลายๆอย่างทยอยออกมาเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นความชัดเจนจะอยู่ในใจของประชาชนและความวางใจไว้วางใจพี่น้องประชาชนผมเชื่อมั่นว่าวันนั้นพรรคเพื่อไทยจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินอีกครั้งนึงครับรัฐบาลจะมีความแข็งแกร่งมีเสถียรภาพแค่ไหนสุดท้ายต้องทำความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะออกกฎหมายในสภาของเรานั้นขับเคลื่อนเพื่อจะให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นในสภานะครับที่ต้องส่งผ่านความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังรัฐบาลโดยตรงโดยการสนับสนุนรัฐบาลที่มีความสามารถและเก่งกาจในการบริหารประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและงานสภาก็ต้องเข้มแข็งไปด้วยกันท้ายที่สุดแล้วภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกรรมการบริหารพรรคและความร่วมมือความร่วมใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราจะเป็นผนังเหล็กจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กเพื่อจะปกป้องรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินให้ทำงานตามความตั้งใจและแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องทั้งแผ่นดินได้เพราะพรรคหัวพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับสวัสดีท่านหัวหน้าพรรคท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยที่รักและเคารพทุกคนครับวันนี้ขออนุญาตแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนแรกก็คือในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะมาให้ความกระจ่างถึงเรื่องนโยบายของพรรคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอยากจะโฟกัสมากกว่านะครับจะเป็นการพูดจากใจในฐานะสมาชิกพรรคนะครับมีอะไรจะพูดหลายเรื่องเหลือเกินแต่ผมว่าเรื่องแรกเนี่ยที่ท่านอยากฟังแต่จริงเราก็ไม่ได้มีความลับอะไรนะครับเพราะเรามีการแถลงผลงานตลอดเวลาว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเราไม่เป็นเรื่องของการต่างประเทศเองซึ่งโดยการนำของท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านปราณปรีเราเองเราก็ทำการต่างประเทศแบบเชิงรุกนะครับเรื่องการเจรจาเรื่องการค้า FTA หรือว่าเรื่องของวีซ่าฟรีต่างๆเนี่ยถ้าเกิดท่านจำได้ตอนที่เราเข้ามาถึงเนี่ยนโยบายหลักนโยบายแรกเลยก็คือฟรีวีซ่าฟรีครับสำหรับคนจีนนะครับซึ่งในที่สุดแล้วก็ได้2ทางสมศักดิ์ศรีของพาสปอร์ตไทยนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศก็กำลังเดินงานอยู่นะครับเรื่องแน่นอนครับเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนก็ต้องมีการบินไปต่างประเทศมากผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ชอบบินไปนะครับจะเป็นแมงวันหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยเราเองผมก็ฟังดูแล้วก็ตลกดีเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกครับก็ถือว่าเป็นสีสันในชีวิตนะครับแต่ไปแต่ละทีนี่ก็ถ้าเกิดท่านลองสอบถามดูแล้วกันว่าคนที่ไปกับผมเนี่ยมันไม่สบายเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าเราก็มีผลงานไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทีอย่างที่ผมแจ้งนะครับเขาจะลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเขาตัดสินใจภายใน7 เดือนเลยครับท่านเองที่จะซื้อบ้านราคา3 ล้าน 5 ล้านท่านตัดสินใจอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะอันนี้มันศูนย์มากกว่าอีกตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีความอดทนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่เราพยายามที่จะปั่นงานโดยไม่มีงานจริงๆนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างที่ผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์พูดไปอีก2 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสูนามิของการลงทุนในทุกๆภาคส่วนให้กับคนไทยได้มีส่วนในการที่จะผลิตสินค้านะครับซัพพลายเชนนะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศเดินไปข้างหน้าได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าเป็นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเองก็ตามทีซึ่งเราก็มีการพูดกันไปท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายชัดเจนนะไม่ต้องพูดถึงถนนรางที่ท่านอยากได้ที่เราก็พยายามทำอยู่เพื่อเซิร์ฟความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ว่าเรื่องของสนามบินก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราพยายามที่จะอัปเกรดขึ้นมาเราไม่ได้ดูแต่แค่สุวรรณภูมิดอนเมืองหรือล้านนาที่ภาคเหนือหรือว่าอันดามันที่ภาคใต้สนามบินรองต่างๆคำขอร้องจากพวกท่านมาซึ่งเป็นคำร้อง
ที่มีประโยชน์แล้วเราควรจะศึกษาไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่จังหวัดสุรินทร์เองก็ตามทีหรืออีกหลายๆสนามบินซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องมาเรียงตามลำดับความสำคัญแล้วก็ให้ความจริงใจในการที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับเรื่องเหล่านี้เรื่องการยกระดับของอินฟราสตรักเจอร์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการเรื่องของการตามเรื่องของท่าเรือน้ำลึกเฟสที่3เราเองซึ่งมันก็มีการล่าช้าไปแต่ว่าก็เป็นสำคัญเป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่เราจะต้องมีการทำให้การค้าไทยไปสู่ชาวโลกได้อีกนโยบายหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายหลักของเราก็คือแลนด์บริดจ์นะครับซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยตามการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในมิติของนักธุรกิจที่ในชีวิตเดิมของผมที่เป็นมาเนี่ยเราดูเรื่องผลตอบแทนทางด้านการเงินเป็นหลักผลตอบแทนทางด้านการเงินคืออะไรคือรีเทิร์นคือระยะเวลาที่เราสามารถเซฟได้จากการที่เรือไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมะละกาซึ่งมีความหนาแน่นมากนะครับหลายๆท่านมองว่าเราเป็นคู่แข่งของสิงคโปร์ในด้านนี้เนี่ยผมเรียนว่าปัจจุบันนี้อาจจะใช่แต่ถ้าเกิดเวลาที่แลนด์บริดจ์เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็น10หรือ15ปีเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็อีกเป็นเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่เนี่ยการค้าโลกเนี่ยจะมีการขยายไปอย่างมโหฬารนะครับวอลลุ่มของการค้าที่มีการขนถ่ายสินค้าเนี่ยจะเยอะมากช่องแคบมะละกาอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่เราต้องมีการพิจารณาทำโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องที่อาจจะมีคนพูดถึงน้อยแต่เป็นเรื่องที่ต้องพูดนอกเหนือจากผลตอบแทนทางด้านการลงทุนแล้วเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนครับเรามีความเป็นกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นฮามาสกับอิสราเอลหรือว่ายูเครนกับรัสเซียแล้วก็มีอีกหลายๆคู่ที่เกิดขึ้นในโลกนะครับแต่ถ้าสังเกตไหมครับที่ทีมไทยแลนด์เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ฝากฝ่ายแค่จีนอย่างเดียวเราไม่ได้ฝากฝ่ายแค่สหรัฐอย่างเดียวเราไปมิดเดิลอีสต์ด้วยเราไปญี่ปุ่นด้วยนะครับเราไปหลายๆประเทศเราไม่เป็นคู่กรณีใดๆทั้งสิ้นกับคนอื่นทุกคนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายๆคู่พยายามที่จะให้เราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่จุดยืนของประเทศไทยชัดเจนครับเราไม่เป็นคู่กรณีกับใครนะครับเราเคารพในสิทธิมนุษยชนเราเคารพในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราคำนึงถึงเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญสูงสุดแล้วแลนด์บริดจ์เป็นเกี่ยวอะไรด้วยครับผมเรียนงี้ครับทุกวันนี้เนี่ยการค้าในโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนมือเยอะมากมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกคนก็ต้องการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเส้นทางการขนถ่ายสินค้าถึงแม้ว่าแลนด์บริดจ์จะมีผลตอบแทนสูงหรือต่ำเดี๋ยวเราไปว่ากันแต่ผมมั่นใจว่าจะมีความผลตอบแทนทางด้านการเงินที่คุ้มค่าแน่นอนแต่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนทางด้านเสถียรภาพของประเทศไทยในเวทีโลกไม่มีใครมาสามารถควบคุมการขนถ่ายสินค้าที่จะผ่านจากอ่าวไทยไปอันดามันมาอ่าวไทยได้นอกจากประเทศไทยประเทศเดียวทุกๆประเทศต้องมาพึ่งพาอาศัยการขนถ่ายสินค้าจากแลนด์บริดจ์ตัวนี้มันจะทำให้เราเป็นมหาอำนาจเล็กๆทางเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องมาพึ่งพาทุกคนเต็มใจที่จะใช้เพราะเราไม่ได้ลำเอียงให้กับใครนะครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อกี้ท่านได้ฟังวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดนโยบายหนึ่งยืนยันครับว่ามีการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็อีกอาทิตย์หน้าก็จะมีการประกาศออกไปอย่างเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้วกไปเวียนมาไม่ได้วนอยู่ในอ่างไม่ได้อะไรทั้งสิ้นหรอกครับแต่ว่าแน่นอนครับเราต้องคำนึงถึงเสียงที่มีให้คำแนะนำด้วยเพราะนั้นของที่จะออกไปก็ต้องเป็นของที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับนโยบายท่องเที่ยวนโยบายซอฟต์พาวเวอร์มีการพูดกันไปเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ทำจริงๆไม่ใช่ไม่ทำนะครับฟรีวีซ่าจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำประโยชน์ให้กับการท่องเที่ยวอย่างมโหฬารเรื่องของการที่เราโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าเป็นเครื่องแต่งกายไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเหล่านี้เนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยดีขึ้นนะครับยืนยันครับว่าทุกๆนโยบายเราคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนโยบายเกษตรก็พูดไปแล้วไม่อยากจะพูดอีกนะครับเพราะว่าเมื่อ 2-3 วันมาก็พูดกันเรื่องนโยบายเกษตรเยอะเหลือเกินนะครับก็เราก็ไม่อยากที่จะพูดต่อแล้วล่ะผมว่าพวกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าราคาข้าวเป็นเท่าไหร่ราคายางเป็นเท่าไหร่เราให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรกรรมเท่าไหร่นะครับผมว่า
ผมก็ไม่อยากจะทำให้ท่านเบื่อหรอกเพราะว่าเราก็มีเอกสารมีการทำโซเชียลมีเดียพวกท่านทราบอยู่ดีเลยแล้วว่ารัฐบาลทำงานอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็นโยบายของเราเนี่ยจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยซึ่งผมอยากจะพูดถึงก็คือในฐานะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยในฐานะน้องใหม่ที่เข้ามาที่นี่เข้าใจว่า13เดือนพอดีนะครับเป็นระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็ถือว่าต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตอนอายุ60ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย2วันที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์นึงที่ไม่เคยคิดนะครับว่าต้องมายืนบนเวทีแล้วก็ต้องถูกต่อว่าหลายๆเรื่องที่ต้องเรียนตกลงว่าไม่เป็นความจริงนะครับแต่ก็ต้องกัดฟันนะครับแล้วก็ต้องรับรู้นะครับเพราะจริงๆแล้วเรียนตรงๆนะครับตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอเรื่องพวกนี้แต่ไม่เป็นไรก็ทำแล้วนะครับก็ต้องทำต่อไปนะครับแล้วก็ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับ13เดือนที่ผ่านมายืนยันเป็นหลายๆครั้งแล้วว่าได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากทุกๆท่านในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นส.ส.อายุน้อยนะครับผู้อาวุโสในพรรคนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับที่มีความจริงใจแล้วก็อบอุ่นนะครับให้คำแนะนำที่ดีๆมาโดยตลอดนะครับผ่านไปการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีแรกจะไม่ใช้คำนี้แต่ท่านหัวหน้าพรรคได้พูดไปในวิธีทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราแพ้เลือกตั้งฟังแล้วมันบีบหัวใจนะครับแต่มันคือความจริงนะ141เสียงจาก500เสียงผมในฐานะสมาชิกพรรคก็มีความเจ็บปวดผมในฐานะสมาชิกพรรคในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมก็มีความเจ็บปวดผมก็ต้อง take full responsibility ด้วยคนหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความอ่อนหัดทางด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ไปดีเบตผมคงไม่มาเถียงหรือมาแก้ตัวใดทั้งสิ้นน้อมรับกับผลที่ออกมาน้อมรับกับข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาแต่เรียนให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่แพ้ตลอดกาลเมื่อกี้ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านผู้ก่อตั้งพรรคผู้นำจิตวิญญาณของพวกเราพูดมาว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านผมเป็นนายกรัฐมนตรีของช่วงของการเปลี่ยนผ่านไม่มีอะไรเหมาะสมเท่าคำนี้ครับคำว่าเปลี่ยนผ่านเป็นอะไรที่มีนัยยะสำคัญเยอะมากผมก็ไม่ใช่คนอายุน้อยนะครับผมเองถ้าเกิดท่านไปดูประวัติผมมาเองแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านทราบว่าชีวิตผมเนี่ยครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตในด้านของการบริหารงานมานะครับแต่ผมก้าวเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรื่องเดียวที่ผมมีความปรารถนาในชีวิตเรื่องเดียวผมต้องนำความเปลี่ยนผ่านที่เป็นบวกที่ต้องนำชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมบอกกับทุกคนเพื่อนครอบครัวทุกคนว่าผมอยากเรียนในชีวิตผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีก3ปีครึ่งข้างหน้านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนในพรรคที่จะถึงจุดนั้นให้ได้เพื่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีที่มีความสุขที่ท้าทายนะครับอดีตที่ผ่านมามีทั้งความขมขื่นกับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเรื่องกระทุงการถูกยุบพรรค2หนไม่ว่าเป็นการเรื่องวาทกรรมที่ถูกต่อว่ามาที่ถูกนำมาใช้กับพวกเราทุกคนผมในฐานะถึงแม้เป็นคนหน้าใหม่
แต่ผมเข้ามาที่นี้เนี่ยก็ปีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจิตวิญญาณของผมก็เหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ผมก็มีความเจ็บปวดผมก็มีความขมขื่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องกับพวกเราทุกคนในที่นี้แต่ผมอยากพูดงี้ครับเรามองอนาคตที่สดใสดีกว่าที่เรามาอยู่กันในที่นี้ที่เรามาร่วมกันในมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ของเราวันนี้เรามี141เสียงจาก500นะครับ141เสียงจาก500เรามีประธานสภาเรามีรองประธานสภาเรามีนายกรัฐมนตรีเรามีรองนายกรัฐมนตรีอีก3คนเรามีกระทรวงคมนาคมเรามีกระทรวงสาธารณสุขเราดูแลเรื่องความมั่นคงเรามีเราควรจะโฟกัสเรื่องเหล่านี้ไหมแทนที่จะโฟกัสว่าคนอื่นเขามีอะไรพรรคอื่นเขาได้อะไรส.ส.พรรคอื่นเขามีอะไรบ้างฝรั่งอ่ะเขามีสุภาษิตอันนึงว่าสนามหญ้าที่อยู่อีกข้างนึงของรั้วมองเผินๆไปอ่ะมันเขียวกว่าบ้านเราตลอดเวลาผมไม่อยากจะบอกนะพวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะใครจะไม่เป็นผมไม่ทราบหญ้าบ้านเราเนี่ยเราอยู่ในบ้านเราก็รู้อาจจะไม่ดูเผินๆแล้วมันไม่เขียวเท่าเขาแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าหลุมบ่อตรงไหนมันมีมูลสุนัขบ้างเราจะไม่ไปเหยียบนะครับอีกฝั่งนึงอ่ะเรามองเผินๆไปอ่ะอีกบ้านนึงอ่ะมันสนามมันเขียวกว่าแม่หน้าไปวิ่งเล่นเตะฟุตบอลจังเลยนะหน้าไปนอนเกลือกกิ้งจังรู้หรือเปล่าว่าข้างใต้มันมีอะไรบ้างเคยคิดบ้างไหมครับแต่วันนี้เนี่ยสนามหญ้าบ้านเราอาจจะไม่เขียวเท่าเขาแต่เรามีปุ๋ยเรามีน้ำเรามีรถตัดที่ดีกว่าแทนที่มัวแต่มองไปเนี่ยลุกขึ้นมาได้ไหมเอาน้ำมาลดเอาปุ๋ยมาเทมาแซะหญ้าให้หมูมาตัดหญ้าช่วยกันทุกคนเพื่อให้สนามหญ้าบ้านเราเขียวขจีกับเขาได้ไหมครับเมื่อกี้นี่พอดีเมื่อเช้ามาเร็วก็ได้เจอกับน้องรักนะครับแต่ก็รักท่านทุกท่านด้วยเจอกับกิ๊กนะครับลูกท่านสาโรจน์ก็รู้ว่าเขาเพิ่งแต่งงานเพิ่งมีลูกอะไรไปนะครับก็เราพูดเล่นๆกับเขาดูว่าไอ้คุณรักเมียคุณเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยคุณรักเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่คุณชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับภรรยาคุณหรือเปล่าทุกคนบอกมาแล้วครับไม่มีหรอกครับแต่แน่นอนครับอยู่ด้วยกันก็ต้องชอบประมาณ80สมมุติอีก20ก็คงมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างถูกบ่นใช้เงินเก่งอะไรเนี่ยก็คงมีบ้างนะครับแต่ผมก็สอนกิ๊กบอกว่าคุณอย่าไปโฟกัสออน 20% ที่คุณไม่ชอบภรรยาคุณเพราะเมื่อไหร่ที่คุณโฟกัสออน 20% มันก็จะเพิ่มเป็น21 22 23 24แล้วเมื่อไหร่ที่มันครอสจุดที่ 50% ไปคุณก็ไม่อยากอยู่กับเขาแต่ถ้าคุณโฟกัสออน 80% ที่เขาดีแล้ว build on it ให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็น81 82 83ขึ้นไปเรื่อยๆนี่บ้านของเรานะครับนี่คือพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เราต่อสู้กันมาในอดีตที่มันขมขื่นแต่เรามีอนาคตที่มีแต่แสงสว่างเรามีแค่141เสียงวันนี้แต่ว่าเราจะมีเยอะขึ้นอีกนะครับผมขอเลยว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องพูดเยอะนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่เราทุกคนเองก็อยากให้พรรคของเราเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้ดีนะครับเรามีหัวหน้าพรรคที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนรุ่นใหม่เรามีทีมผู้อาวุโสที่ช่วยประคองเรามีคนรุ่นใหม่เยอะไปหมดที่พร้อมที่จะฉายแววออกมาถ้าให้โอกาสเขาเรามีผู้นำจิตวิญญาณผู้ก่อตั้งพรรคอดีตนายกที่มีความป๊อปปูล่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเมืองไทยกลับมาแล้วท
ท่านมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมีจุดประสงค์เดียวในชีวิตคือชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เพียงพอไหมครับที่จะพรรคเราเดินไปข้างหน้าได้ขอเลยครับขอให้มั่นใจครับว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ตลอดระยะเวลาอีก3ปีขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์ไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นซูริกไม่ว่าจะเป็นลอนดอนทีมไทยแลนด์ของเราจะเดินหน้าไปทำงานหนักอย่างต่อเนื่องรับฟังที่ปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนน่าจะทำงานเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพรรคเพื่อไทยทุกท่านพี่น้องที่มีชีวิตมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาพี่น้องที่มีอุดมการณ์ร่วมกันดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้นำพรรคในอดีตผู้บริหารพรรคในชุดปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องส.ส.พี่น้องสตาฟพี่น้องประชาชนที่ยังเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยค่ะทุกกำลังใจทุกการทำงานทุกความทุ่มเทของทุกๆคนทุกความพยายามความอดทนทำให้พรรคเพื่อไทยยังอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะภารกิจต่อไปของเราค่ะเราจะมีการเปลี่ยนแปลงพรรคครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือขอความร่วมมือหรือส่งเสริมพี่น้องในพรรคให้มีความพร้อมในการรับใช้พี่น้องประชาชนมากขึ้นเรากำลังจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนจากฐานรากของเราเลยเราจะรับคนใหม่ๆเข้ามาทำงานกับเราเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆเพื่อทำให้พรรคของเรามีศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรากำลังดำเนินการอยู่แล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะครั้งนี้ค่ะที่ดิฉันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้พรรคเพื่อไทยยังคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไปอีกกี่คนและบริบทของประเทศในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนพรรคเพื่อไทยก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยได้เสมอค่ะในวันนี้ดิฉันขอชื่นชมและให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีของเราที่มาสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนในพรรคมาให้กำลังใจทั้งที่ตัวท่านเองก็ได้แบกรับภาระอันหนักหน่วงนี้ไว้ทั้งประเทศความคาดหวังชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชนขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งค่ะเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศอย่างมากมายมาตลอดตั้งแต่สมัยของไทยรักไทยจุดเริ่มต้นของเรา
บางคนบอกนะคะว่าเราเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะเน้นการคงไว้ซึ่งสิ่งเดิมดิฉันขอยืนยันนะคะว่าเราไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะ DNA ของเราคือการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยทุกครั้งค่ะในสมัยของพรรคไทยรักไทยเองเราก็มีในเรื่องของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทุกโรคซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตพี่น้องคนไทยอย่างแท้จริงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจทุนหรือเป็นการทำเรื่องของกองทุนหมู่บ้านใส่เงินลงไปใน 80,000 หมู่บ้านผ่านกองทุนหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพี่น้องที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสมัยนั้นก็ได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายนโยบายมากมายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้เองนโยบายของเราก็ล้วนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบาย Digital Wallet คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกอำเภอของประเทศจะถูกมีเงินอัดฉีดเข้าไปและเมื่อมีเงินมากกว่า 500,000 ล้านบาทอัดฉีดลงไปจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ค่ะหรือว่าจะเป็นนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเป็นการรีสกิลอัพสกิลคนทั้งประเทศและนี่คือการทำอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกค่ะเราจะยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการให้เขามีรายได้ที่พ้นขีดของความยากจนค่ะการทำเช่นนี้เราจะพัฒนาไปถึงอุตสาหกรรมของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยและนี่ก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของประเทศไทยเราค่ะพรรคไทยรักไทยค่ะได้ส่งต่อ DNA ของการเปลี่ยนแปลงปรับตัวมาสู่พรรคเพื่อไทยของเราเราคือพรรคที่ปฏิรูปที่ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้ด้วยนโยบายดีๆค่ะโดยที่เรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะหลังจากวันนี้นะคะเรื่องของงบประมาณที่ได้ผ่านไปแล้วนะคะก็ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลเศรษฐาที่วิ่งเร็วอยู่แล้วก็จะวิ่งเร็วต่อไปอะไรที่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณก็จะผ่านฉลุยได้อย่างแน่นอนนโยบายที่ท่านรอจะเห็นก็คงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะต้นเดือนพฤษภาคมค่ะเราจะมีการสรุปผลงานของรัฐบาลค่ะว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ต้องรอ10เดือนเป็นยังไงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับท่านหัวหน้าพรรคอีกครั้งนะครับท่านหัวหน้าพรรคครับเดี๋ยวท่านคุณแพทองธารเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะครับแล้วขออนุญาตเชิญท่านนายกเศรษฐาทวีสินขึ้นถ่ายรูปร่วมกับท่านหัวหน้าพรรคครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับขอสองท่านก่อนนะครับชุดต่อไปจะเป็นท่านกรรมการบริหารพรรคนะครับเชิญครับทางข้างหลังรบกวนนั่งลงนิดนึงนะครับพอดีช่างกล้องอยู่แถวหลังสุดนะครับจะได้ไม่บังนะครับครับชุดที่2นะครับท่านนายกกับท่านหัวหน้าพรรคอยู่ก่อนนะครับขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับและกรรมการบริหารพรรคครับเชิญขึ้นบนเวทีครับเชิญครับท่านประธานวิปด้วยนะครับเชิญครับขอเรียนเชิญท่านอดีตหัวหน้าพรรคครับท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับขออนุญาตเชิญท่านสมพงษ์ให้เกียรติถ่ายรูปกับท่านนายกท่านกรรมการบริหารพรรคนะครับ
ชุดที่3นะครับถ้าท่านอยู่บนเวทียังไม่ต้องไปไหนนะครับก็จะเป็นท่านส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคนะครับขออนุญาตเชิญท่านมายืนหน้าเวทีนะครับข้างหลังขึ้นเวทีได้นะครับน่าจะพอรับน้ำหนักไหวอยู่นะครับเชิญนะครับเชิญครับถ่ายรูปกับท่านนายกท่านรัฐพักครับถือว่าเป็นรูปประวัติศาสตร์นะครับเป็นการประชุมใหญ่สามัญเอาเป็นลุมๆอย่างนี้ได้ไหมครับข้างบนขอสัก20คนนะครับไปยืนข้างหลังกรรมการบริหารพรรคแต่คณะรัฐมนตรีเลยนะครับเอาเท่าที่ได้ครับไม่เป็นไรครับเชิญนะครับเรียนทุกท่านนะครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จจะมีการสัมภาษณ์ของท่านหัวหน้าและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เชิญท่านผู้เข้าร่วมงานนั้นพักผ่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมงานกันในช่วงที่2คือช่วงบ่ายนะครับและขอเรียนว่าในช่วงบ่ายนะครับเป็นการประชุมพักนะครับเป็นชุมไปประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับต้องเรียนว่าท่านหัวหน้าพักยังอยู่กับเรานะครับคุณแพทองธารชินวัตรยังอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนั้นขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันไปองค์ประชุมนะครับเพราะว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้นเรามีทางคณะกรรมการ